สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงตัวอีเวนต์ใช่ไหมครับคัสตอมอีเวนต์นะฮะแล้วก็ละเอาไว้ก่อนนะครับแต่วันนี้เราจะมาในคลิปนี้เราจะมาดูนะครับตัวคัสตอมอีเวนต์กันว่ามันสร้างกันยังไงนะครับก็เราจะยกตัวอย่างซีนนะครับของตัว Master Audio เลยนั่นเองนะครับก็คือเจ้าซีน Bootstrap นะนั่นเองนะครับซึ่งตัวซีน Bootstrap เนี่ยมันก็มี StartMaster Audio อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับไปดูที่ออปชันล่างสุดเลยมันจะมีออปชัน Custom Event อยู่นะครับตรงนี้นี่เองนะฮะ Custom Event อยู่ซึ่งวิธีการสร้าง Event ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับก็คือเขียน New Event ตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อต้องตั้งชื่อให้ไม่ซ้ำนะครับเนี่ยครับก็มีอีเวนต์ของตัวเองได้เลยนะฮะพอมีอีเวนต์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าใครบ้างที่จะได้ยินอีเวนต์นี้นะครับเพื่อไปทำงานนะครับก็จะมีกฎเยอะแยะเลยอยู่ตรงนี้นะครับคำว่า always ในที่นี้ก็คือส่งหาทุกคนนะฮะส่งทุกคนเลยนะครับใครที่เปิดรับอีเวนต์นี้อยู่ก็จะได้ยินทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการลิมิตไว้ด้วยนะครับว่าจะใครบ้างที่จะได้รับนะครับ receiver ที่เปิดรับนะครับได้รับทุกคนไหมหรือ random นะครับหรือเน้นตัวที่ close set ที่สุดใกล้ที่สุดใกล้ที่นี้คือใกล้ตัว master audio นะครับเพราะว่าเนี่ยฮะตอนนี้จุดมันก็อยู่ที่00นะครับลักษณะนี้นะฮะก็เนี่ยครับมี win distance less than นะครับก็กำหนดได้นะครับก็คือใครก็ตามที่มันแบบใกล้ object ตัวนี้นะครับน้อยกว่าเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับก็เริ่มก็สามารถจะได้ยินอีเวนต์นี้ได้ลักษณะนี้นะครับนะฮะ on same or child game object นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเอา object อะไรก็แล้วแต่ไปเป็นลูกของ master audio นะฮะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถที่จะได้ยินได้นะครับในลักษณะนี้โอเคนะครับแต่ถ้าง่ายสุดคิดอะไรไม่ออกก็ away นะฮะลักษณะนี้นะครับโอเคเราก็จะมีอีเวนต์ทั้งหมด3อีเวนต์นี้ถ้าตามเดโมเขานะครับก็มี player off screen player move แล้วก็ player stop moving นะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เลยนั่นเองนะครับมันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ซึ่งในการเคลื่อนที่พวกนี้เราใช้อีเวนต์ซาวจะลำบากนิดนึงนะครับอันนั้นเราใช้ไปแล้วกับ footstep จริงไหมฮะ footstep ก็คือมันเหยียบพื้นตลอดจริงป่ะแต่ว่าพอมันเป็นการเคลื่อนที่อะนะครับการเคลื่อนที่จะเอาอะไรดีล่ะจริงไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องมีนี่แหละครับมีอีเวนต์ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ไปแทรกได้ว่าถ้าเคลื่อนที่ปรับจะให้ซาวเกิดขึ้นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีเขียนโค้ดเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยนะครับก็โอเคมาดูกันเลยนะครับก็ตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเพลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้มันแค่สร้างอีเวนต์ไว้ก่อนเท่านั้นเองนะครับซีนตัวบูสต์สเต็ปจริงๆมันจะยังไม่ได้ใช้นะฮะไปใช้จริงๆก็ตรง after boost stepนะครับไปใช้ตอน after bootstrap ตอนที่มันมียานแล้วนะครับมียานซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราคลิกไปที่ตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บ dynamic custom event file item create event ตัวนี้จะไม่มี event อะไรนะครับนี่นะฮะไม่มี event อะไรอยู่นะครับซึ่งไม่เป็นไรครับเพราะตอนที่เราเรียกใช้อีเวนต์เนี่ยเราไม่ได้เรียกผ่านในตัวนี้นะครับเราเรียกผ่านโค้ดซึ่งมันจะเป็นชื่อว่า Master Audio นะครับเราคลิกเข้าไปที่ Player นะครับแล้วก็ไปดูสคริปต์ตัวนี้ได้เลยนะครับ Player Control นี้นะครับคลิกปุ๊บพอเข้าไปดู Player Control แล้วนะครับตัวที่เราต้อง import เข้ามาด้วยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Master using นะครับ namespace Daktronic Master Audio นะฮะพอมีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกนะฮะเนี่ย static card มันทำงานได้เลยคือตรงนี้นี่เองนะครับก็คือในอัปเดตเนี่ยมันก็จะเช็คดูว่ามีการคอนโทรลไหมนะครับจะมีการคอนโทรลปั๊บนะครับมีการเกิดคอนโทรลขึ้นเมื่อไหร่นะฮะเราก็เรียกไฟล์ custom event เนี่ยครับ master audio ไฟล์ custom event แล้วก็เรียก player move ได้เลยนะครับในลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ถ้าสมมติหยุดเราก็เลือกอีกแบบนึงนะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกตัวที่คอยฟังเหตุการณ์ player move กับ player stop moving อยู่นะครับก็จะทำการยิงเสียงนะครับให้เกิดขึ้นตามนั้นนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูตัวที่มันคอยฟังเหตุการณ์อยู่
นะครับซึ่งตัว player เนี่ยเราก็ต้องไปเซตเพิ่มเติมนะครับให้มันมี custom event นะครับก็คือตอนแรกมันไม่มีอันนี้นะฮะเราก็ต้องไปเพิ่มให้มันมี custom event นะครับไปตรงนี้ครับ custom event ปึ๊บแล้วตรงนี้ครับนี่คือข้อเสียมันนิดนึงเพราะว่ามันไม่มี master audio อยู่ตรงนี้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มี master อยู่นี่เราต้องจำชื่อนะฮะแล้วก็เอาใส่เข้าไปเองครับcopy แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัว master audio อยู่ในนี้ครับมันมีแค่ตัว dynamic sound นะฮะก็เลยต้องมานั่งพิมพ์เองหมดเลยนะครับปึ๊บนะฮะ sound ตัวนี้ก็เหมือนกันมันไม่มี master audio อยู่นะครับเราก็ต้องมานั่งพิมพ์เองเหมือนกันนะครับก็ให้ชื่อมันตรงกับตัวที่มันอยู่ใน dynamic sound นะฮะนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้อีเวนต์แล้วนะครับได้แล้วว่าโอเคให้มันเล่นตามอีเวนต์นี้ตามคัสตอมอีเวนต์ของเราตรงนี้นะครับก็เวลาไฟล์อีเวนต์ก็ไฟล์ตามชื่อนี้เลยนะครับไฟล์คัสตอมอีเวนต์อย่างนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับก็เซฟซีนไปก่อนแน่นอนกดเพลย์ตรงนี้ไม่ได้นะครับกดปั๊บเออร์เลอร์ทันทีเพราะว่ามันไม่มีตัวมาสเตอร์ออดิโอนะครับเราต้องไปที่หน้าบูสต์แท็บก่อนนะครับแล้วค่อยกดเพลย์ก็จะได้ตัว Master Audio โดน Destroy on load มาแล้วนะครับนี่ได้มาแล้วกดโหลดเกมซีนนะครับถ้ากดขึ้นที่นะครับ มันน่ากลัวขนาดนั้นจะหลบ ตายเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว Custom Event นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะนำไปใช้กับตัว state เนี่ยน่าจะพอนึกภาพออกนะครับก็ตรงนี้ครับถ้าเราใส่ตัว custom event ไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะมี event ให้เลือกครับนะครับก็ enter custom event ครับ event พวกเนี้ยครับก็คือมันจะโดนไฟล์ครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมาถึง state date เนี่ยมันก็จะยิงเหตุการณ์นี้ขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นในพวกที่รอดักฟังอยู่ในพวก event sound custom event ทั้งหลายที่มันรอดักฟัง custom event เนี่ยมันก็จะเล่นเสียงตามนั้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตัว mechanism เนี่ยเราก็ไม่ต้องเขียนโค้ดครับไม่ต้องเขียนโค้ดไฟล์ event ทำมันอยู่ใน mechanism เนี่ยแหละนะครับสะดวกมากๆนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าสมมุติจะยกตัวอย่างเดี๋ยวไปที่ master audio แป๊บนึงนะฮะ master audio โป๊ะเมื่อกี้อีเวนต์นี่เราสร้างขึ้นมา custom event นะครับอันนี้ชื่อมา event ส่งมันทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยนะครับได้รับหมดเอาว่าเป็น event อะไรเดียวมา event นี่แหละนะคิดไม่ออกนะครับแล้วเราก็เซตตรงนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้า state date เนี่ยก็ให้มันมาเรียกไฟล์มา event ด้วยนะครับนะฮะไอตัวนี้ไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ออกไปไหนละมันตายมันก็จบแล้วนะครับโอเคนะครับมาอีเวนต์อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ต้องไปที่ไหนดีเอาใครดีที่คอยดักฟังจริงใครก็ได้เนาะฮีโร่ฮีโร่อยู่ไหนอ่ะคุณฮีโร่3นี่แหละนะครับใส่ไปเลย event sound นี่หรือเปล่าฮะ event sound นะครับแล้วก็จัดการ event to activate ก็เป็น custom event ไปนะครับตัว event ที่ custom ก็ event name มา event เนี่ยนะครับมา event แล้วก็ play sound แหมเอา sound อื่นดีกว่าเนาะ เดี๋ยวไม่รู้เอางี้ง่ายๆเลยจะได้เราจะเอาเสียงนี้ออกแล้วกันนะครับไม่มีเสียงกรีดร้องนะไม่มีนะครับเสียงกรีดร้องจะเกิดขึ้นตอนที่มันไฟล์อีเวนต์แทน
นะครับตอนที่ฝ่ายอีเวนต์นะครับโอเคกลับไปที่ซีนนะครับกลับไปที่ตัวฮีโร่3เราใส่ตรงนี้มาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวใดตัวหนึ่งตายนะครับเจ้ามนุษย์ถั่วนี้ก็จะกรีดร้องนะฮะถ้าดูตามนี้นะครับเพราะมาอีเวนต์จะโดนยิงขึ้นมานะครับแล้วไอ้นี่ก็รอดักฟังมาอีเวนต์อยู่นะครับก็จะส่งเสียงกรีดร้องนะฮะโอเคลองดูกันดีกว่าว่าได้ไหมนะครับเบื่อเบื่อตรงนี้เนี่ยต้องมานั่งก๊อปปี้โอเคไปยิงกันเรียบร้อยนะครับยิงเสร็จเราร้องวายๆนะฮะแต่ต้องยิงตัวที่หัวคว่ำนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าทำตัวเมคานิมมาดีๆแล้วนะครับเราก็สามารถให้ตัวเมคานิมเนี่ยมันฝ่ายอีเวนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใช้ตัวมันไม่ตายมันหายไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตัวเมคานิมตัวแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยมาดีๆแล้วนะครับโค้ดในการเปลี่ยนสเตทอะไรลอจิกทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วเนี่ยสามารถมาแอดภายหลังได้เลยนะครับโดยที่แทบไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นที่อีเวนต์อะไรต่างๆนะฮะจัดได้หมดเลยนะครับเรียกว่าเพอร์เฟกต์มากๆนะครับก็ลองเล่นกันดูครับกับคัสตอมอีเวนต์นะฮะแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆถ้าสมมติจะเขียนปลั๊กอินของตนเองนะครับโฟล์คมาสเตอร์ริโอนี่เท่จริงๆนะครับมาปลั๊กภายหลังได้หมดเลยนะครับโอเคครับ